วันนี้เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงระบบนิเวศด้านดิจิทัลก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ก็มี EECD นะครับและที่สำคัญจะมีโครงการที่น่าจับตาก็คือ Thailand Silicon Valley ขออภัยครับ Thailand Digital Valley ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีข้อมูลจากทางดีป้าเปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้โครงการขนาดใหญ่ที่จะเร่งผลักดันแล้วก็เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ EEC ที่จะเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับโดยทางดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้าพูดถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยเอื้อการลงทุนช่วยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนโดยจะไปเชื่อมโยงเทคโนโลยีสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งวิทยาศาสตร์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ระบบหุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G ระบบคลาวด์แล้วเอามาพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมดิจิตอลที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลักดันใน EEC และดีป้าก็จะร่วมผลักดันด้วยมี5ส่วนด้วยกันครับ 1. ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์จะเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้ทั้งบล็อกเชนกับปัญญาประดิษฐ์ส่วนที่2 ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์จะสนับสนุนให้พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมส่วนที่3 ดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาด้านดิจิตอลเป็นภาพรวมของภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยถ้าไปดูนะครับขยายตัว 26.55% มูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาทก็ได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมเกมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องให้โอกาสคนเก่งๆเข้ามาทำและพัฒนาเพิ่มอีกหน่อยก็จะมีทั้งแอนิเมชันภาพยนตร์แล้วก็ Big Data ต่างๆที่เข้ามาทำได้ส่วนที่4ครับอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือว่าดาวเทียมปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อยู่แล้วส่วนนี้จะทำให้โตต่อเนื่องได้และส่วนที่5คือบริการด้านดิจิตอลก็จะขยายตัวตาม 1-4 ที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณดีป้าก็จะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็กระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่ทุกภูมิภาคเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จาก EECD และเอื้อให้เกิดสังคมของนวัตกรรมและทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไปได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและ Thailand 4.0 จะไม่อยู่เหนือความฝันอีกต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ